Hi guys, welcome to ครูเก๋ Station มีนักเรียนถามมาว่าครูคะระหว่างคำว่า close กับคำว่า dress ใช้ต่างกันยังไงมาดูตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า close ก็คือเสื้อผ้าค่ะรวมๆแล้วนี่คือเสื้อผ้าเราจะใช้คำว่า close เช่น these are my clothesThese are my clothes. นี่คือเสื้อผ้าของกูเก๋เยอะแยะเลยแต่ถ้าคำว่า dress ยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะก็หมายถึงชุดหนึ่งนั่นเองนะคะเช่น This is my dress. This is my dress. ชุดโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะคะคำว่า clothes ก็คือเสื้อผ้าหมายถึงเสื้อผ้าโดยรวมๆนะคะแต่ถ้าคำว่า dress หมายถึงชุดแค่ชุดเดียวนะคะครูเก๋ช่วงนี้ก็ชอบใส่ dress เพราะว่ามันไม่ต้องหาเสื้อตัวกระโปรงตัวนะคะมันใส่ได้สะดวกสบายด้วยโอเคแยกออกนะคลิปนี้ไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย